ค่ะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องเราแต่งหน้าไปทำไมนะคะทำไมเราถึงต้องแต่งหน้าทำไมเราถึงต้องใช้เวลาในการแต่งหน้าทำไมเราถึงต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจพลังงานเงินทองในการไปซื้อเครื่องสำอางมาแล้วมาพยายามแต่งหน้าบนหน้าเราเนี่ยนะคะยังคิดว่าไปมุมมองสำคัญ2 อย่างก็คือประโยชน์ว่าเราได้อะไรและความเชื่อของเรานะคะประโยชน์ที่เราได้จากการแต่งหน้าได้และแต่งหน้าเป็นเนี่ยเมื่อวานคุณแฟนแสนดีเขาพูดว่าจริงๆอาจจะคล้ายกันกับเหมือนกับที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการนำเสนอนะคะว่าถ้านำเสนอได้ดีก็เป็นสินทรัพย์ติดตัวไปจนตายพิมว่าอันนั้นมันก็คงจะเป็นเหมือนกันกับความสามารถในการแต่งหน้าค่ะถ้าเกิดเราสามารถแต่งหน้าได้นะคะมันก็น่าจะเป็นสินทรัพย์ติดตัวเราไปคือเราไปไหนก็จะสามารถทำให้ตัวเองดูดีได้ไม่ต้องไปพึ่งช่างแต่งหน้าหรือไม่ต้องไปรอให้ใครมาแต่งให้เราอันหนึ่งเลยคือความสะดวก2คือว่าเราไม่ต้องไปจ้างใครไปให้ใครมานั่งแต่งให้เรานะคะเราสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาต้องการความช่วยเหลือในการแต่งหน้าหรือว่าไปสอนเขาอย่างกรณีนี้พิมเองก็ไม่ใช่มืออาชีพใช่เลยนะคะแต่ว่าสามารถแต่งหน้าตัวเองได้แล้วก็คิดว่าอยากจะเผยแผ่ความรู้ที่มีนิดๆหน่อยๆเนี่ยค่ะให้กับคนอื่นเพื่อจะไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะคะมีอยู่มากมายรวมไปถึงบางคนไม่ได้มีโอกาสไปอ่านในบล็อกบางอันเนี่ยที่มีคนเขียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าเวลาที่เราไปไหนเราแต่งตัวดีแต่งหน้าทำผมให้ดูดีเนี่ยมันก็เป็นการให้เกียรติสถานที่ไปด้วยคนที่แต่งตัวดีดูแต่งหน้าทำผมดูดีเนี่ยมีโอกาสมากกว่าทางสังคมอันนี้มันก็ไม่อยากจะคอนเฟิร์มนะคะเพราะมันก็ไม่ได้ 100% แต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้หน้าตามีส่วนสำคัญมากเลยในการที่จะมีสร้างโอกาสให้ตัวเองว่างั้นเถอะนะคะเพราะนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นที่ในส่วนของความเชื่อบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหมันต้องใช้เวลาเยอะมากเลยมันยากมากเลยจริงๆแล้วแต่งหน้าง่ายๆก็สามารถทำได้นะคะอย่างเช่นติวตอเรียลของพิมก็ส่วนมากก็จะค่อนข้างง่ายๆจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีส่วนไหนที่ไม่เข้าใจหรืออยากทราบหรืออยากจะให้เน้นเป็นพิเศษก็คือสามารถส่งเป็นคอมเมนต์ส่งเป็นเมสเซจมาได้นะคะพิมก็จะพยายามทำให้ถูกตรงส่วนที่ต้องการนะคะเพราะจริงๆแล้วด้วยความที่ตัวเองแต่งหน้ามานานอาจจะพลาดบางจุดที่เราคิดว่าง่ายแต่คุณต้องการจะทราบก็สามารถบอกกันเข้ามาได้นะคะเสียเวลาเพราะนั้นตรงส่วนเสียเวลาก็ค่อนข้างจะตัดไปได้เพราะว่าในติวตอเรียลต่างๆพิมเนี่ยใช้เวลาประมาณ10 นาทีแต่จริงๆแล้วถ้าพิมไม่ต้องมาทำอัดหรือว่าพูดไปด้วยระหว่างแต่งหน้าเนี่ยจริงๆแล้วใช้ประมาณ5 นาทีแล้วถ้าเกิดว่าแบบแต่งแบบเร็วสุดขีดเนี่ย2 นาทีก็ทำได้นะคะคือแบบว่าบ้านๆลงคือให้ดูไม่โสมเท่านั้นเองอย่างเช่นวิดีโอไปเซเว่นแล้วก็บางคนบอกว่าไม่แต่งดีกว่าผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าพิมขอแก้ความคิดนี้ใหม่นะคะผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าไม่สวยขอบอกนี้เลยเพราะว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยเวลาเดินไปด้วยไปไหนมาไหนเนี่ยคะจะสังเกตว่าผู้ชายเนี่ยพอเห็นผู้หญิงแต่งหน้าสวยจะต้องมองตามแต่ถ้าเห็นผู้หญิงแต่งหน้าไม่สวยก็งี้ไม่แต่งดีกว่าสู้ไม่แต่งซะยังจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นไม่จริงนะคะบางคนก็จะบอกว่าแหมแต่งหน้าสวยก็เป็นห่วงจุ้ยนะคะถ้าแต่งไม่สวยก็ดูจะเป็นห่วงซุยไปเพราะนั้นเราซ้อมที่บ้านก็ได้บางคนอาจจะคิดว่าไม่อยากจะแต่งเลยอ่ะเพราะแต่งไปแล้วเดี๋ยวก็ระหว่างวันมันก็ต้องไปเติมจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับอะไรอย่างอื่นในชีวิตเราเนี่ยนะคะมันไม่ได้แบบว่าได้มาฟรีเพราะฉะนั้นส่วนเครื่องสำอางบ้านเครื่องสำอางบางคนบอกโอ้โหฉันต้องใช้เงินอะไรมากมายในการไปซื้อขอบอกเลยค่ะว่าพาเลตเดียวราคาไม่แพงอย่างเช่นอันนี้ที่ทิมใช้อยู่บ่อยๆคามิเลียนอันนี้ฝาหักเรียบร้อยสีเยอะขนาดนี้เห็นรูเล็กๆอย่างนี้นะคะ2 รูแต่ก่อนนี้ทิมจะชอบใช้อยู่ 2-3 สีเนี่ยค่ะสีข้างล่างเนี่ยค่ะใช้อยู่เป็นปีเลยนะคะแต่งไปทำงานใช้อยู่แค่2 สีเนี่ยใช้อยู่เป็นปีเพราะพื้นที่ตรงตานี้มันมีแค่นี้ค่ะมันไม่ได้หมดง่ายๆนะคะใช้เงินไม่ได้มากคือขอให้แค่เราแต่งคือเราแต่งให้เราดูดีแล้วไม่ได้แต่งแฟนซีไปเดินแฟชั่นอยากให้มองการแต่งหน้าเป็นการลงทุนมากกว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เป็นการลงทุนที่ไม่ได้มากมายอะไรแต่รับรองว่าได้ผลคุ้มค่าใช้ไปได้นานๆเลยค่ะเห็นเองในสมองเวลาที่จะแต่งหน้าอยู่เนี่ยนะคะก็คิดว่าแต่ละคนก็จะมีภาพที่ต่างกันแล้วพิมพ์เองก็จะมองแล้วจะมีภาพว่าโอ้โหระหว่างเขาพิมเดินสมมุติไปห้างก็จะมีคนมองโอ้โหคนนี้แต่งหน้าดูดีจังเลยอู้ผิวเรียบเนียนจังเลยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ระหว่างที่แต่งไปเนี่ยก็จะเห็นภาพของจูลี่ที่เป็นในหนังเรื่อง The Sound of Music กำลังกระโดดร้องเพลงอยู่บนภูเขานะคะคือแบบว่าเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ละคนอาจจะมีโมเมนต์เป็นของตัวเองนะคะว่าขนาดแต่งหน้าเป็นอะไรถ้าเกิดว่าเราหา
โมเมนต์นั้นที่เจอเนี่ยค่ะการแต่งหน้าก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขได้เหมือนกันนะคะการแต่งหน้านี่มันก็เหมือนเล่นเทควันโดนะคะยูโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเริ่มจากสายขาวก่อนเราก็ต้องเริ่มจากเครื่องสำอางเบสิกบ้านๆบางคนอาจจะเริ่มจากการทาลิปสติกใช้ลิปสติกแค่อย่างเดียวหลังจากเริ่มทาลิปสติกคล่องแล้วก็จะเป็นทาแป้งแล้วก็ทาลิปสติกด้วยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเริ่มไปอะค่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีแพชชั่นก็จะค่อยๆอยากเองจนมาถึงเวลาเราสายดำเราก็จะแต่งปิ้ง5นาทีครบทั้งหน้าเสียเวลาระหว่างวันหรือเปล่านะคะสำหรับพิมเองเนี่ยนะคะแต่งหน้าครั้งเดียวตอนเช้าในกระเป๋าถือเนี่ยจะไม่มีแป้งไม่มีบลัชออนไม่มีอายแชโดว์ไม่มีสอดเขียนคิ้วจะมีลิปกลอสกับลิปสติกแค่2 อย่างแล้วก็อ่านที่สำคัญกระดาษซับมันเพราะว่าเป็นคนผิวมันนะคะมันค่อนข้างเยอะตรงช่วงทีโซนเพราะฉะนั้นก็จะมีการซับบ้างแต่ว่าจะไม่ได้เติมอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะนั้นสำหรับถ้าเกิดว่าเพราะเนื่องจากผิวมันผสมมันก็ยังต้องการแค่นี้ค่ะเราก็ไม่ได้ว่าโอ้โหต้องรดมากตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะเพียงแต่ว่าโอเคให้เราดูดีเท่านั้นเองเพราะนั้นรับรองได้ว่าไม่ใช้เวลามากมายแล้วถ้าเกิดว่าไม่เชื่อจริงๆแล้วลองดูก็ได้นะคะแต่งดูสักอาทิตย์นึงก็ยังดีถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่เวิร์กค่อยมาดูกันถ้าไม่รู้ว่าจะหายสายใช่ไหมว่าแม่ถึงต้องแต่งหน้าดูอย่างน้องเป็ดสิคะขนาดน้องเป็ดต้องเขียนขอบตาดำทาปากสีส้มเลย